งสุดท้ายครับเรานั่งจ้อง SMS กันอยู่นะกับทางบ้านอย่าลืม4642123กับเรื่องของเราทำโพลเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรที่น่าจะสำคัญกว่าการแก้รัฐธรรมนูญปัญหาของประเทศชาติมีมากมายท่านคิดว่าอะไรที่นายกควรจะทำมากกว่าการแก้ปัญหารัฐธรรมนูญครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะเรื่องไฟใต้ใช่ยังไม่ต้องรอโพลเลยถูกต้องเลยตรงข่าวพอดีนะเรื่องไฟใต้เนี่ยนายกใหญ่มากไม่เคยสนใจมี SMS มาว่าเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยนะว่าไงฮะก็วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกนะคะของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็รวมถึง4อำเภอในพื้นที่ชายแดนของสงขลาก็บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดอย่างมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากที่ปิดไปประมาณ2วันด้วยกันนะคะโดยคุณพงษ์เทพเทพกาญจนาค่ะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและก็รองนายกนั้นก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกนะคะเท่าที่รับรายงานก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยมาดูความคิดเห็นทางด้านของบก.ศูนย์ข่าวภาคใต้ของสำนักข่าวอิสรากันบ้างเขาวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ครูกลายเป็นเป้าหมายหลักก็อาจจะเป็นเพราะว่าครูเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอไม่มีอาวุธในการต่อสู้รวมถึงอีกส่วนหนึ่งครูสอนศาสนาของโรงเรียนเอกชนชื่อดังก็ถูกยิงจนเสียชีวิตก็อาจจะทำให้คนร้ายนั้นเข้าใจว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ก็เลยมีการตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยวิธีการนี้นะคะอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดนะคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการที่จะดูแลคนในพื้นที่ภาคใต้อย่างไรคนในพื้นที่นั้นไม่ได้ทราบเรื่องนี้เลยแล้วก็มองว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยไม่มีรูปธรรมในการที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะมาดูทางด้านของการรักษาความปลอดภัยจากทหารกันบ้าง นะคะวันนี้โฆษกของกอรมนภาค4ส่วนหน้าพันเอกปราโมทพรหมอินทร์เขาบอกว่าตอนนี้วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกครูในพื้นที่ของ3จังหวัดแล้วก็4อำเภอรอยต่อของสงขลานั้นก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแบบระดับสูงสุดนะคะในการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดเรียนเองเนี่ยก็มีการซักซ้อมแผนในการดูแลความปลอดภัยให้ทุกฝ่ายเข้าอกเข้าใจกันอย่างเต็มที่นะคะทีนี้จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้ครูทั้งไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมขอย้ายออกจากพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเช่นล่าสุดมีการเปิดเผยว่าที่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีครูไทยพุทธค่ะยื่นความจำนงขอย้ายออกจากพื้นที่แล้วทั้งหมด14รายด้วยกันนะคะเป็นนราธิวาสแล้วก็มีทั้งที่หลายๆอำเภอด้วยกันทั้งหมด14รายแต่ปรากฏว่าเขายังไม่อนุญาตให้ย้ายค่ะเพราะว่าทางสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสแล้วก็สำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานราธิวาสทั้ง3เขตนั้นไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ครูย้ายออกจากพื้นที่เพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกับหลายๆด้านนะคะทั้งเรื่องของการศึกษาของเด็กแล้วก็ตอนนี้อัตราครูเนี่ยก็ไม่เพียงพอด้วยก็เลยมีคำสั่งให้ครูไทยพุทธทั้ง14คนนั้นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตที่แต่ละคนสังกัดอยู่เป็นการชั่วคราวก่อนและถ้าหากว่าเหตุการณ์คลี่คลายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ให้ย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิมของตัวเองต่อไปค่ะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของอีก3รายที่ก็มีการแจ้งย้ายเช่นเดียวกันนะคะก็คือที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคุณครูมาขอย้ายจากพื้นที่อีก3รายนะคะหลังจากที่เขตพื้นที่ได้มีการย้ายครูไทยพุทธ9รายออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้แล้วก็ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เองครูทั้ง3รายก็ยังไม่ได้ถูกย้ายไปค่ะนี่เป็นความคืบหน้าในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ของโรงเรียนและก็คุณครูไทยพุทธที่มีการขอย้ายไปจากพื้นที่เพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะครับก็เนี่ยนะสิ่งที่ควรจะทำไม่ทำแล้วครูเขาจะไปสอนเด็กยังไงอ่ะใช่ไหมค่ะตอนนี้ครูขอย้ายออกมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขนาดนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรรู้สึกอะไรไหมคุณคิดว่าเขารู้สึกไหมเขาก็เฉยๆนะไม่เห็นเขาออกมาพูดอะไรนั่นนิวคิวขมวดไปตามเรื่องแล้วก็เดินวิ่งหนีขึ้นเครื่องบินไปนะครับคือถ้าตราบใดยังไม่ไปดูไบเขาก็คงยังไม่รู้สึกมั้งนะหรือยังไงทีนี้ทั้งสองท่านเห็นผลโพลหรือยังครับพอดูอยู่นะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูอยู่เหมือนกันที่เขาบอกสวนดุสิตโพเนี่ยผมไม่กล้าอ่านว่าโพจากอะไรแบบอาจารย์กบนะครับเขาบอกว่าเปิดเผยผลสำรวจว่าเรื่องใดที่ประชาชนรู้สึกเห็นใจและสงสารนายกยิ่งลักษณ์นะครับผมว่าเป็นคำถามที่แปลกมากนะใช่เอาแล้วคำตอบยิ่งหนักนะใช่อันดับหนึ่งการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆที่ยังแก้ไขไม่ได้
48.45% ครับอันดับ2ประสบการณ์การทำงานด้านการเมืองถูกเพ่งเล็งในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการพูดต่อหน้าสาธารณชน 20.84% และอันดับ3เรื่องครอบครัวความเกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง 18.33% อันดับ4สร้างผลงานให้ถูกใจทุกคนความกดดันจากสังคมโดยเฉพาะนักวิชาการและฝ่ายค้าน 12.38% เอาล่ะอาจารย์กบคุณหนิงผมสงสัยมากเลยว่าสวนดุสิตโพเนี่ยเขาให้ใครมาทำโพข้อที่หนึ่งถ้าเป็นอาจารย์ไม่น่าจะส่งไปเรียนเลยเรียนสงสัยอย่างหนึ่งว่าหัวข้อตั้งแต่หัวข้อแล้วนะว่าคิดมาได้ยังไงใช่แต่แปลภาษาแปลภาษาไทยไหมเรื่องใดที่ประชาชนรู้สึกเห็นใจและสงสารนายกยิ่งลักษณ์อันดับหนึ่งการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ตีความได้ว่ายังไงคะคุณต้นคือผมแปลไทยเป็นไทยเลยนะเอาเลยยังไม่เอาว่าเห็นใจหรือสงสารนะค่ะแต่คนเนี่ยลงคะแนนเห็น 48.45% ว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆได้ทั้งที่ตัวเองประกาศตั้งแต่วันแรกว่าจะเข้ามาแก้ไขไม่แก้แค้นแล้วประชาชนเห็นใจเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยคือก็คุณแก้ไม่ได้คุณไร้ซึ่งสมรรถภาพอะนึกออกไหมคือผมไม่รู้นะว่าคุณยิ่งลักษณ์อ่านโพนี้แล้วจะดีใจยิ้มแก้มฉีกถึงใบหูหรือจะร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าแต่ถ้าให้ผมแปลคือคุณทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้บกพร่องที่สุดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอคะที่ประชาชนเห็นใจคุณในการแก้ไขปัญหาของประเทศอ่ะเห็นใจว่าแก้ไม่ได้ด้วยนะแต่ที่หนักกว่านั้นคือคนทำโพลเนี่ยคุณไปแปลได้ยังไงว่าประชาชนเห็นใจนายกที่แก้ไขไม่ได้ถ้ามีจิตใจยุติธรรมนะครับโพลข้อนี้จะต้องบอกว่าประชาชนรู้สึกหนักใจในการทำหน้าที่ของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องอะไรบ้างถูกไหมใช่ไหมและในท้ายที่สุดครับนายกไม่ได้มาทำงานเพื่อขอความเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครขอร้องเมื่ออาสาเข้ามาคุณต้องแก้ปัญหาให้ได้และถ้าทำไม่ได้เนี่ยมีคนอีกเยอะที่ทำได้และแน่นอนไม่ได้ทำงานฟรีเงินเดือนภาษีของเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องทำงานให้คุ้มค่าเลยนะครับในขณะเดียวกันนะก็น่าจะถามว่าคุณสงสารตัวเองในเรื่องอะไรบ้างในฐานะประชาชนที่เสียภาษีให้กับนายกซึ่งไม่เอาไหนน่าจะถามเรื่องนี้มากกว่าแต่ก็เอานะมีสองเอาอะไรเอาอยู่กับเอาพี่ชายกลับบ้านและเอาอีกเอาอีกแต่จะกดแถมให้เป็นสามเอาเลยใช่ไหมเอาอีกเป็นนายกอีกเอาอีกนี่แต่ว่าเรามีโพลของเราไงเราถามว่าเนี่ย SMS 4642123ได้เสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับที่ถามถึงเรื่องว่าเอ๊ะมีความจะเป็นอะไรมากกว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นะของต้นเป็นไงบ้างของผมเนี่ยนะตอบกันมาเต็มเลยนะฮะแต่ว่าขออ่านที่สุภาพออกได้หรือว่าบางอย่างที่เป็นประโยชน์นะครับเขาบอกว่าเนี่ยอีสานแห้งแล้งจะตายหะอยู่แล้วเนี่ยไม่แก้ไขนี่ก็มานะครับบอกว่าไข่แพงน้ำมันแพงค่าแรงถูกนะช่วยแก้ให้หน่อยนะครับส่วนอีกอันนึงที่บอกว่าอันนี้ดีกว่าเขาบอกให้แก้นะแก้นิสัยส่วนตัวของบรรดาส.ส.ดีกว่าอันนี้ผมแปลให้สุภาพแล้วนะฮะอีกอันบอกว่าเอ๊ะเงิน 2,000 ล้านเนี่ยที่เอาไปจ่ายทำประชามติเนี่ยเอามาเยียวยาน้ำท่วมเขตดอนเมืองให้หมดก่อนดีไหม นี่ทวงมาหลายหนแล้วนะดอนเมืองเนี่ยนะส่วนอีกอันนึงถามว่าบอกว่าสิ่งที่ควรจะทำอย่างแรกก็คือลาออกโอ้โหเอาลำปางไหมลำปางไหมเขาบอกเมืองหลวงคนเสื้อแดงเหมือนกันใช่ไหมลำปางไม่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญแก้ปัญหาปากท้องประชาชนดีกว่านะคุณยิ่งรักไม่รู้จะฉลาดขึ้นหรือเปล่านะหรือแกชอบอ่านสวนดุสิตโพก็ส่วนอันนี้ฮะเขาบอกว่าไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญที่ต้องทำคือนำทักษิณมาติดคุกก่อนอันนี้ก็ตรงดีนะผมว่าก็ดีนะใช่ท่านนี้ก็บอกว่าอยากให้แก้ปัญหา4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องของน้ำมันแพงสินค้าเกษตรราคาถูกครับครับมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาตอนนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ไม่มีการหยิบยกออกมาพูดคุยนี่จะเห็นนะชัดเจนและส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของประเทศแก้ปัญหาของแพงแก้ปัญหาปากท้องแก้ภัยแล้งปัญหาภาคใต้ครูใต้รวมกระทั่งถึงแก้ปัญหาเรื่องการเกษตรพืชผลต่างๆแล้วก็ในท้ายที่สุดเขาบอกว่าสิ่งที่ควรจะทำก่อนคือยิ่งลักษณ์ควรกลับไปสอนลูกที่บ้านให้เข้าใจดีกว่าว่าความดีคืออะไรโอ้โหชอบมากชอบอันนี้มากอันนี้ดีนะอ๋ออันนี้นิดนึงครับผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าจูดี้ก็ภัยรัฐเป็นพงษ์สภัทรคือเข้าใจว่าจูดี้เนี่ยเป็นชื่อเล่นของคุณเขาเรียกกันพงษ์สภัทรเขาเรียกจูดี้แต่ก่อนหน้านี้แกชื่อภัยรัฐนะใครรู้ไหมจำได้แล้วแกเปลี่ยนชื่อเป็นพงษ์สภัทรใช่ครับทีนี้เขาเขียนมาว่าจูดี้ก็ภัยรัฐ
เป็นพงษ์สภัทรเพราะอดีตถูกประจานคนไม่ลืมก็ยังมีไม่ใช่ว่าจะมีภาพที่ดีอย่างเดียวนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาก็เคยถูกประจานเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะของเขิงอะไรมีการลักหรือไม่ลักกันนะสมัยยังเป็นวัยรุ่นนะครับประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนยังไม่ลืมก็อย่างที่บอกครับผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเนี่ยลืมภาพเผาเซ็นทรัลเวิลด์ยากยากมากผมไม่ลืมอ่ะผมเป็นตัวแทนกรุงเทพได้ไม่มีวันลืมแน่นอนผมเกิดที่นี่อยู่ที่นี่แล้วคนเป็นตำรวจและเพิกเฉยกับพฤติกรรมโจรวันนั้นเนี่ยถ้าจะอาสามาเพื่อจับโจรใครจะเชื่อแล้วที่สำคัญที่สุดไปสังกัดพรรคที่ค่อนข้างจะมีภาพพจน์เกี่ยวพันกับโจรด้วยนะเอ๊ะเราจะกลายเป็นรัฐตำรวจมั้ยเมืองหลวงก็จะเป็นตำรวจด้วยคือพูดตรงนี้เลยตำรวจไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะครับตำรวจไม่ใช่เป็นยาแก้ไข้นะครับปวดหัวตัวร้อนกินยาแก้ไข้2เม็ดหายตำรวจก็คือตำรวจแล้วภาพพจน์ของตำรวจกับประชาชนไทยโดยทั่วไปคุณผู้ชมไม่ต้องพูดก็รู้ว่ากว่า80%ไม่เคยมองตำรวจดีเพราะฉะนั้นตำรวจดีๆล่ะเขาบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งใครคะคนที่ยืนอุ้มเด็กอยู่หน้าอยู่หน้ากรมตำรวจสมัยก่อนสำนักงานที่ไม่กินข้าวไม่ทำอะไรจ่าเฉยจ่าเฉยจ่าเฉยยืนตามเชิงสะพานแต่อันนั้นก็ไม่ทำอะไรเลยเหมือนกันนะก็จริงๆการไม่ทำอะไรเลยก็ดีกว่าทำชั่วนะถูกไหมมาเรื่องนึงครับวันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่ค้างๆอยู่ผมเห็นแล้วอึดอัดทุกครั้งเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ออกเช้าแค่ไหนนะรถก็ติดแล้วต้นแต่ก่อนออก6โมงรถยังไม่ติดเดี๋ยวนี้ต้องออก 5:00 ก็ติดแล้วเพราะอะไรเขาสรุปมาแล้วนะครับเพราะว่าคืนภาษีรถคันแรกเนี่ยเขาบอกว่าทะลุเป้า1ล้านคันแน่ๆ1ล้านคันแน่ๆแล้วก็จากสถิติก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่มีงบประมาณที่เป็นภาษีของการคืน 100,000 บาทเนี่ยจะขายรถอยู่ที่ปีละ 200,000 คันปีนี้ทะลุเป้าครับขายประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านคันแน่ๆนั่นแปลว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์ 75-80% ของ1ล้านหรือ 800,000 คันเนี่ยเป็นรถในกรุงเทพนี่ยังไม่รวมปริมณฑลนะเพราะว่ารถที่เข้ามาวิ่งคือสมุทรปราการสมุทรทั้งหลายเนี่ยนนทบุรีปทุมธานีนั่นจึงเป็นเหตุให้ทำไมเนี่ยเกิดความโกลาหลในเรื่องของรถติดผมว่าอันนี้ก็เป็นนโยบายอันนึงที่ควรจะต้องแก้ถ้าผมส่ง SMS นะขอให้แก้ว่าลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะว่าสวนกับนโยบายของโลกที่จะต้องลดการใช้พลังงานซึ่งต้องสะอาดนะซึ่งบ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าเอาเงินมาเป็น 6-70,000 ล้านบาทซึ่งสามารถสร้างรถไฟฟ้าได้ประมาณ 6-7 สายซึ่งเป็นประโยชน์กับคนมากกว่านะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นเนี่ยใครที่กลัวเรื่องของจะเสียสิทธิ์จะไม่ได้รับ 100,000 เนี่ยแต่รู้ไว้เถอะตอนนี้รัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคุณน่ะต้องใช้งบประมาณถึง 7-80,000 ล้านทีเดียวนะคะนี่ผมบอกให้นะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาไปเอาเงินจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมาเยอะมากคือตัดงบวิจัยแล้วก็งบส่งเสริมต่างๆออกสิ้นเลยเพราะเป็นงบที่มองไม่เห็นแล้วก็รัฐบาลเนี่ยถังแตกเพราะฉะนั้นอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเองก็โวยวายออกมาเพราะว่างบที่จะพัฒนาการศึกษารวมถึงการวิจัยเนี่ยไม่มีเหลือแล้วครับค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่ทำตามเงื่อนไขก็คือว่าคุณจะต้องดำเนินการผ่อนส่งรถเนี่ยเป็นระยะเวลา5ปีห้ามมีการไปโอนแล้วถ้าหากว่ามีการไปโอนสิทธิ์เพราะว่าเราผ่อนจ่ายไม่ไหวเนี่ย คุณต้องคืนเงินภาษีนั้นให้กับรัฐบาลแต่จะได้คืนเปล่าหรอกอ้อยเข้าปากช้างอ่ะนะคืออย่างเงี้ยเขาเรียกขนมหวานเคลือบยาพิษ คนซื้อเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่ารถมันถูกลงแสนหนึ่งแต่ท่านเนี่ยผมยืนยันนะท่านมีสิทธิ์จะซื้อผมไม่เคยกีดกันเราควรจะใช้บริการขนส่งสาธารณะแต่ท่านมีสิทธิ์จะซื้อครับรัฐบาลออกนโยบายมาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้เพราะรัฐบาลจะต้องออกนโยบายเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่สิ่งที่ผมตำหนิก็คือรัฐบาลที่ไม่คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างที่อาจารย์กบบอกครับไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมลภาวะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการใช้น้ำมันที่พุ่งขึ้นแล้วน้ำมันดิบเนี่ยประเทศไทยนำเข้าทุกลิตรทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นเงินแต่ต่อละแต่ละปีแต่ละปีที่รั่วไหลออกไปเนี่ยมันมหาศาลซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ไม่ได้คิดแต่ว่าจะซื้อเสียงอย่างไรให้คนมาเลือกพรรคของตัวเองแล้วเข้าไปบริหารประเทศโดยที่ไม่สนใจว่าฐานะของประเทศความมั่งคั่งของประเทศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับเขาซื้อเสียงคุณผ่านนโยบายอย่างเงี้ยได้1ครั้งแต่เขาไปถอนทุนคืนเนี่ยเขาถอนทุนคืน4ปีเต็มๆนะคุณอย่าลืมคิดแล้วเงิน 80,000 ล้านที่จะเอาไปใช้ในโครงการรถคันแรกเนี่ยมันควรจะนำไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศมากกว่านี้นอกจากจะไม่สำนึกวันนี้ยังจะเอาเงินอีก 2,000 ล้านซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับไปฟอกตัวให้กับพี่ชายที่เป็นนักโทษที่อยู่ดูไบด้วยการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้เขากลับบ้านอย่างเท่ๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า
รัฐบาลสิ้นคิดไม่ใช่รัฐบาลละครคนจนนะอาจารย์กบผมเถียงนิดนึงละครคนจนเนี่ยผมแย้งกับคณะรัฐศาสตร์ของเกษตรศาสตร์ตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินเลยคือละครคนจนเนี่ยมันเป็นความบันเทิงผมไม่แยกว่าคนจนคนรวยเพราะวันนี้คนดูละครคำว่าละครเนี่ยมันสร้างความสุขแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยสร้างความสุขให้ประเทศนะไม่เคยสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชนผมบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลถ้าฉายาคือสิ้นคิดมันมีอยู่แค่นี้เองจริงๆนะครับมีไม่มากกว่านี้เลยนะฮะตอนนี้เวลานิดหน่อยมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะตอนนี้ทางปภค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเตือนแล้วนะคะหลายจังหวัดค่ะทั้งทางภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและตอนนี้มีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวด้วยที่ฉันไปเชียงใหม่มาอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ที่เราอินทนนท์เนี่ยมีแม่คณิ้งแล้วด้วยนะคะเช้าก็อุณหภูมินี่ก็ประมาณ 1-2 องศาแล้วด้วยนะคะน่าไปอย่างยิ่งน่าไปมากเลยค่ะในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะอีกนิดนึงเป็นความคืบหน้าทางด้านของการเมืองของญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกนี่ก็ให้ความสนใจเพราะว่ามีการเปลี่ยนผู้นำคนใหม่แล้วนะคะล่าสุดนั้นผลการเลือกตั้งส.ส.ค่ะพรรค LDP หรือว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านตอนนี้กลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยนายชินโซอาเบะนะคะสามารถกวาดที่นั่งส.ส.ได้294ที่นั่งจากทั้งหมด480ที่นั่งแล้วพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้เรียกว่าแพ้หลุดลุ่ยทีเดียวค่ะโดยนายชินโซอาเบะนั้นก็มองว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนคงจะต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นสิ่งนี้เขาจะต้องทำอันดับแรกก็คือมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจอันดับใหญ่อันดับที่3ของโลกรองจากอเมริกาแล้วก็จีนก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังบอกว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ในขณะที่ตอนนี้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็ซบเซามาอย่างยาวนานทีเดียวนะคะการขึ้นมาครองอำนาจอีกครั้งหนึ่งของชินโซอาเบะนั้นก็น่าจะช่วยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในญี่ปุ่นได้นะคะผมเปรียบเทียบนิดเดียวได้ไหมมีเวลาไหมนิดนึงญี่ปุ่นเนี่ยฝ่ายค้านขึ้นมานะครับวันนี้ไทยโพสต์รู้สึกจะเป็นคอลัมน์ท่านขุนน้อยเขาบอกว่าหนึ่งในงานที่คุณชินโซอาเบะจะต้องทำคือการแก้รัฐธรรมนูญคล้ายๆกับประเทศไหนไหมบ้านเราไงนะครับแต่การแก้รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแก้ในเรื่องของการจำกัดสิทธิทางทหารคือญี่ปุ่นเนี่ยพอแพ้สงครามตอนนั้นเนี่ยฝ่ายพันธมิตรเขาบอกญี่ปุ่นจะต้องห้ามเพาะแสนยานุภาพทางทหารเพราะกลัวจะไปเป็นภัยแต่คุณชินโซอาเบะเนี่ยเขาใช้ชาตินิยมกระแสชาตินิยมขึ้นมาว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีศักยภาพทางทหารสูงขึ้นเพราะตอนนี้มีกรณีพิพาทกับจีนเรื่องเกาะอะไรเซนคากุเตียวหยูอะไรตรงนั้นนะฮะผมจะเทียบว่านี่ไงประเทศที่เขาเห็นประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเขาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเขาการเพิ่มศักยภาพทางทหารคุณชินโซอาเบะหรือพี่ชายคุณชินโซอาเบะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่แก้รัฐธรรมนูญแบบไทยๆเนี่ยพี่ชายนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักโทษเนี่ยได้ประโยชน์อยู่คนเดียวมิใหญ่ที่คนจะร้องปากฉีกเท่าใบหูแล้วเจ้าหล่อนแม่เจ้าประคุณก็ยังนิ่งเฉยเทียบกันได้ครับว่าประเทศที่พัฒนากับประเทศด้อยพัฒนาต่างกันตรงนี้แหละเราอยากได้รัฐบาลแบบไหนเพราะว่ารัฐบาลเป็นอย่างไรประชาชนเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็หมดเวลาเกินเวลาแล้วครับของร้อยข่าวยามเย็นขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับพบกับเรา3คนได้ใหม่พรุ่งนี้5โมงเย็นถึง1ทุ่มครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ